สวัสดีค่ะแฟนหมอเก่งชาแนลนะคะวันนี้แฟนหมอเก่งพามาเที่ยวไร่พุทธาคำพูนมาดูวิธีการนวดข้าวนะคะจากมือสมัครเล่นที่จะส่งตรงให้ท่านผู้ชมและช่องคนที่ติดตามแฟนหมอเก่งชาแนลนะคะว่าลูกหลานไร่พุทธาคำพูนทำอะไรกันบ้างช่วงวันหยุดค่ะวันหยุดนี่ละวันหยุดของไร่พุทธาคำพูนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมาเรียนรู้การใช้ชีวิตจริงว่าชาวนาของเกษตรอินทรีย์เมืองเลิงนี้นี่เราต้องทำไม่ใช่ว่าจะเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะวันหนึ่งถ้ายุคโควิดอย่างนี้เราจะพึ่งตัวเองได้ไหมแฟนหมอเก่งชาแนลรอติดตามนะคะว่าไร่พุทธาคำพูนไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะคะคือเป็นการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้เรียนรู้นอกห้องเรียนที่เราจะโอ้โหโอเว่นแข็งแรงมากโอ้โหโอ้ติดตามนะคะติดตามช่องหมอเก่งนะคะค่ะนี่คือแปลงนากะอ้าวข้าวเป็นไรลูกข้าวหลุดนะคะลองมัดข้าวดูวิธีมัดข้าวเรียนรู้ไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะข้าวหลุดมัดข้าวก่อนนี่นะคะเด็กๆ เริ่มหัดมาเรียนรู้ว่าบางอย่างการอิ่มท้องอิ่มมีแรงมีข้าวกินนี่แหละคือวิถีของคนอีสานนะคะคนอีสานลูกหลานชาวนาขนานแท้ค่ะค่ะนี่คือรุ่นใหญ่นะคะนี่คือเป็นการเรียนรู้รุ่นต่อรุ่นนี่คือรุ่นคุณต่อจากคุณแม่นะคะนี่ทำได้ทุกอย่างนี่คือชาวนานี้เอ๊ะถือว่าเป็นชาวนามืออาชีพได้ค่ะวิธีนวดข้าวก็จะประมาณนี้ต้องตีให้จนหมดเลยนะคะตีให้จนหมดเสียงจะดังตึ๊บตึ๊บอย่างนี้นะคะบริหารค่ะนี่คือหมดแล้วนะคะหมดแล้วอาบกลับข้างกลับข้างนี้วิธีนวดข้าวเราไม่ต้องลดสีข้าวแล้วค่ะลองใช้แรงงานตามเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นการเสร็จนะคะนวดแล้วก็นี่คือตรงข้าวที่มีรวงข้าวอยู่ตรงนี้ก็จะได้หล่นนี่นะคะนี่จะได้หล่นเสร็จก็รออีกรอบหนึ่งว่าหมดจริงไหมกว่าจะได้ข้าวอันนี้ก็คือปุ๊บนะคะนี่คือเสร็จในการนี้พอเราตีข้าวเสร็จข้าวที่อยู่อย่างนี้เราก็จะปัดอย่างนี้เขาเรียกว่าปัดให้เม็ดข้าวได้ที่เม็ดรีบได้ออกนะคะก่อนที่เราจะกรอกลงถุงแล้วก็เก็บไว้สีเป็นข้าวสารไว้รับประทานนะคะนี่คือข้าวจากเกษตรอินทรีย์ที่เราทำกันเองนะคะนี่คือเก็บเกี่ยวไว้กินแฟนหมอเก่งรอติดตามนะคะวิธีนวดข้าวเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะค่ะนี่คือฟางข้าวที่เรานวดข้าวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็คือนวดข้าวเสร็จแล้วก็ไว้ใส่กลบโคนต้นไม้ต่อนะคะกลบโคนต้นไม้ต่อนะคะข้าวที่นี้แล้วนี่คือฉางข้าวที่เราเก็บข้าวไว้นี่คือฉางข้าวนี่คือข้าวนะคะในถุงบิ๊กแบ็กในนี่คือข้าวผลผลิตปีนี้อันตรงนี้เราจะไม่อันนี้คือเก็บไม่ทานเองนะคะของนี่คือเก็บข้าวไว้ทานทั้งข้าวเหนียวข้าวที่ลูกค้าได้ทานก็จะเป็นข้าวอินทรีย์หมดเป็นข้าวอินทรีย์นี่คือผลผลิตที่ได้นะคะผลผลิตที่ได้จากการที่นวดข้าวเมื่อกี้นี้นะคะผลผลิตปีนี้อาจจะไม่ได้มากค่ะไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าฝนแล้งชาวนาลำบากกว่าจะได้ข้าวนะคะแถมยังไม่เป็นราคาอีกข้าวเปลือกโลละ18 บาท 17 บาทค่ะข้าวหอมมะลิได้ประมาณเท่านี้นะคะคือวิธีการนวดข้าวนะคะลูกหลานชาวนาเนี่ยการเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงนะคะกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดนะคะเด็กๆทุกคนก็ลองมาเรียนรู้ดูนะคะว่าเนี่ยกว่าจะนวดข้าวได้ต้องไปสีข้าวกว่าจะมาหุงได้อีกนะคะเนี่ยความลำบากของชาวนาอันนี้ชาวนารุ่นต่อไปของไร่พุทธาคำพูนนะคะ